สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสปป.ลาวชาวซ่องนะคะวันนี้อาจารย์นรีนะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะเป็นการทำคลิปงานเงินความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเดือนแห่งความรักกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีพฤษภก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะช่องของอาจารย์ก็ใช้โหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะแล้วก็แบ่งแบบไทยนะคะนั้นตรงนี้ดูได้หมดเลยนะคะใครที่ลัคนาและราศีต่างกันสามารถดูได้ทั้งสองคลิปนะคะจะได้รายละเอียดมากขึ้นเหมือนกับดูดวงส่วนตัวเลยนะคะอ่ะมาดูพลังงานก่อนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวพฤษภได้พลังงานอะไรนะคะมีเดทเกิดขึ้นนะคะการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีเรื่องราวอะไรนะคะที่เกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้บ้างนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดูซิแชริออตลุยเลยมาถึงก็ลุยเลยนะคะเห็นชัดไหม justice มีเรื่องทางกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะ9ถ้วยราชินีเหรียญค่ะมี5เหรียญนะคะ the tower เจออะไรมาเนี่ยเด็กถือไม้เท้าราชินีถ้วยนะคะ1เหรียญขออีก1ใบนะคะเด็กถือดาบค่ะเหมือนกับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณไปมีปัญหาไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างมานะคะแล้วคุณกำลังแบบหาทางแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะคะชาวพฤษภบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาติดขัดล้มเหลวเกี่ยวกับธุรกิจนะคะมีทั้งทาวเวอร์มีทั้ง5เหรียญนะคะตอนนี้กำลังพยายามหาเงินนะคะเพื่อที่จะมาแบบแก้ไขปัญหาธุรกิจหรือในเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะแล้วก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับค่าเสียหายค่าชดเชยตรงนี้นะคะยังเป็นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณอยากที่จะเริ่มต้นในเรื่องของงานหรืออาชีพอะไรใหม่ๆนะคะเหมือนคุณอาจจะไปเรียนในเรื่องของอาชีพในเรื่องของสายงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นที่น่าสนใจนะแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายงานตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามี1เหรียญขึ้นมาในสิ่งที่คุณมองว่าคุณกำลังจะเริ่มต้นทำน่ะมันมีโอกาสทางการเงินดีกว่าอาชีพเก่าที่คุณทำนะคะหรือว่าคุณโยกย้ายหรือไปหางานใหม่นะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้งานใหม่ที่มันได้รับค่าตอบแทนหรือเงินที่สูงกว่าเดิมนะคะหรือบางคนถูกบีบให้ออกหรือเปล่านะคะมีทาวเวอร์แล้วก็มี5เหรียญ นะคะนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่ในเรื่องของการงานนะคะจบกับงานที่เดิมมาทำงานที่ใหม่นะคะจบกับการทำงานประจำแล้วมาเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวตรงนี้นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเงินทุนนะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอาจจะไปร่วมหุ้นนะคะร่วมหุ้นกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะญาติญาติคุณแม่หรือใครที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะช่วยลงทุนช่วยสนับสนุนให้คุณนะคะหรือคุณอาจจะมีโชคลาภเรื่องอะไรบางอย่างบางคนขายที่ได้หรือขายอะไรได้แล้วก็มีเงินมาลงทุนตรงนี้ก็ได้นะคะมีโชคเรื่องนี้อยู่นะเหมือนกับที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันอาจจะยังขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะนะคะในช่วงนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจแล้วว่าชีวิต
ชีวิตคุณต้องการอะไรนะคะคุณพยายามที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ฝ่าฟันแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ถึงจุดที่เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะมันกลับทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะเพราะคุณเนี่ยเริ่มต้นด้วยชายอ่อนแล้วก็จบด้วยเด็กถือดาบอีกนะคะเหมือนบางทีเนี่ยคนรอบข้างของคุณอาจจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณทำนะชาวพฤษภแต่ว่าคุณรู้อยู่ข้างในอ่ะเสียงในหัวใจคุณมันบอกคุณว่าคุณต้องทำได้คุณต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะคะก็เลยมีอารมณ์แบบมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคอยากที่จะทำให้มันสำเร็จตามความคิดของคุณตามความคาดหวังของคุณนะคะนะในเรื่องงานเรื่องเงินอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรจริงๆนะคะเพราะนั้นเดทที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะคะโอกาสทางการเงินเนี่ยมันเข้ามาปังๆมันมีโอกาสที่จะเป็นอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงอนาคตของคุณได้ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะหลังจากที่คุณอาจจะเจอโอกาสที่ไม่ดีเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตไปแล้วนะพอตรงนี้มันผ่านไปเนี่ยชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันก็เลยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมีการขยับขยายนะคะต้องได้เริ่มต้นทำอะไรแล้วก็พยายามที่จะลุยงานไปกับมันนะคะตรงนี้นะคะหรือคุณเนี่ยมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะในการทำเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างตรงนี้เป็นเรื่องดีนะคะ justice ปรากฏขึ้นนะใครที่จะลงทุนทำอะไรหรือมีหุ้นส่วนนะทำเอกสารสัญญาตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าต้องระวังนะจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาทีหลังนะคะส่วนน้องๆที่เรียนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ต้องลุยต้องตั้งใจเรียนนะคะสิ่งที่คุณทำอะไรไปบางอย่างระวังมันจะมีข้อผิดพลาดที่คุณจะต้องแก้ไขเข้ามานะคะแต่หลังจากที่คุณได้รับฟังความคิดเห็นของคนที่เขาเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆแล้วนะคะคุณจะเห็นทางออกนะหรือคุณไปศึกษาเพิ่มเติมเด็กถือไม้เท้าคุณจะเห็นทางออกแล้วก็กลับมาทำนะคะแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นะคะในเรื่องสุขภาพนะคะระวังอะไรบ้างระวังเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยนะคะโรคอะไรติดเชื้อในอากาศนะคะโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจฝุ่นควันพิษนะคะหรือบางทีแม้แต่โควิดก็ต้องระวังด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้อาจารย์ขอดูนะทุกสถานะเลยนะคะเพราะว่าขึ้นมาอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะชาวพฤษภขอดูตั้งแต่สถานะโสดก่อนนะคะโสดโสดเป็นอย่างไรบ้างโอ้โสด10 ถ้วยจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณที่เขาจริงจังกับคุณมากๆเลยนะเนี่ยขอดูสิคะว่าเขาคนนั้นเป็นใครใครเข้ามาในชีวิตของคนโสดชาวราศีพฤษภคะหรือเขาเป็นญาติญาติกับคุณเองถ้าเป็นญาติญาติ10 ถ้วยก็ได้นะคะหรือญาติแนะนำให้รู้จักอุ้ยต้องระวังนะเดวิลขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะหรือเคยมีกิตติศัพท์มีชื่อเสียงในทางที่แบบเจ้าชู้มาก่อนนะคะหรือถ้าไม่เจ้าชู้ก็อาจจะเป็นคนที่ยังไงอ่ะต้องระวังในเรื่องของติดเหล้าติดการพนันชอบเที่ยวกลางคืนหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเขาเป็นคนอย่างไรอีกเป็นคนที่เวลาทำงานก็ทำจริงจังนะคะคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเขาชาวราศีพฤษภจะรู้สึกอย่างไรกับเขาคะโอ้โหเขาเป็นคนโรแมนติกเหมือนคุณจะชอบเขาเลยอะนะคะเขาเข้ามาพูดจาถูกใจพูดจาอ่อนหวานนะคะคุณรู้สึกหวั่นไหวกับเขาเข้าแล้วนะคะโอ้วาเลนไทน์อาจจะมีซื้อของซื้ออะไรมาให้หรือเปล่านะคะนะถ้าเขาจะชู้เนี่ยเขาเอาใจเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะขอดูบทสรุปนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะขอ3 ใบเลยนะคะ1 ถ้วย4 ไม้เท้าโอ้ยชาวราศีพฤษภคุณชอบอ่ะคุณชอบคนโรแมนติกคุณชอบคนเอาใจเก่งนะคะเหมือนกับว่าคุณพยายามพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนดีเขาเลิกแล้วกับความเจ้าชู้หรือว่าคือติดขัดในเรื่องของอะไรบางอย่างที่เคยเป็นปัญหาเดิมๆของเขาอะนะคะเหมือน
เขาอยากที่จะมีครอบครัวมันถึงเวลาที่เขาจะเลิกอะไรที่ไม่ดีแล้วเขาอยากที่จะมีครอบครัวเขาจริงจังกับคุณนะคะ1 ถ้วยคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนะคะ4 ไม้เท้าเออเขาอยากจริงจังเขาอยากแต่งงานกับคุณจริงๆนะคะ4 ไม้เท้า10 ถ้วยนะคะแถมด้วย1 ถ้วยนะคะหรือเขาเป็นคนที่จบกับความสัมพันธ์ตรงนี้มานะคะเราก็อยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะว่ามีพลังของเดทเข้ามาด้วยนะคะในไพ่ของชาวราศีพฤษภตรงนี้นะคะจะสำเร็จไหม เขาจะพยายามเอาชนะใจคุณนะคะจนประสบความสำเร็จเป็น6 ไม้เท้าหรือเอาชนะใจคนในครอบครัวใครที่มีความสำคัญนะคะกับการอนุมัติให้ความรักตรงนี้มันแบบสามารถลงตัวอยู่ด้วยกันได้นะคะเขาจะเอาชนะใจคนคนนั้นด้วยไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวเพราะว่าคุณนะหวั่นไหวแล้วก็รักเขาตั้งแต่แรกแล้วนะคะนะนั่นไม่เป็นความรักที่ก็ต้องลองให้โอกาสนะบางทีคนเราอะบางคนน่ะเขาไม่ได้เจ้าชู้โดยนี่หรอกแต่ว่ามันเจ้าชู้โดยความบังเอิญโดยเขาเรียกว่าความมีเสน่ห์ในตัวของเขาเองนะคะก็ทําให้มีคนเข้ามาติดพันเยอะก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าเขาเจ้าชู้คบทีละหลายคนอะไรแบบนี้นะคะแต่พอเขาจะจริงจังเขารักใครขึ้นมาปรากฏว่าเขากลับเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็เลยบอกว่าก็น่าจะลองให้โอกาสเขานะนะคะขอดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่บ้างนะคะคนที่มีคู่จะเป็นอย่างไรอุ้ยเดี๋ยวยังไงนะคะอาจารย์ดูให้ทีนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะในดวงความรักของแต่ละสถานะนะคะเดือนนี้มาเร็วนะคะกุมภามาเร็วจะทำไม่ทันก่อนต้นเดือนเลยนะคะสัญญาขอดูความรักของคนมีคู่พลังงาน2 ดาบเอ้ยมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจคะตัดสินใจเรื่องอะไรคะสำหรับคนที่มีคู่ดีหรือไม่ดี2 ดาบขอ3 ใบเลยนะคะ10 ไม้เท้า3 ดาบ View of Fortuneคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วนะคะบางคู่นะต้องบอกว่าบางคู่ว่าตรงนี้มันไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ทั้งหมด100%นะคะบางคู่อาจจะเจอปัญหารักซ้อนเข้ามานะคะแล้วมันทําให้อยู่ในสถานะที่เหมือนแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะมันหนักมันเหนื่อยมันรู้สึกแบบกดดันมากๆเลยนะคะแต่ View of Fortune เข้ามานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องราวของความรักของคุณนะเดี๋ยวขอดูว่า View of Fortune นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางไหนอย่างไรนะคะลองขอพิกอะคาร์ด1 ใบก่อนนะคะจะ clarify ได้ไหม1 ใบ4 ถ้วยเขาก็มาง้อคุณแต่คุณไม่พอใจนะคะอ่ะจะเป็นยังไงต่อนะยังไม่พอใจในช่วงแรกหรือเปล่านะคะจะเป็นยังไงต่อคะ View of Fortune ตรงนี้กงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนพาคุณไปในทิศทางไหนคะ1 เหรียญ2 เหรียญและ6 ถ้วยเป็นได้ทั้ง2 ทางเลยนะคะสำหรับความรักของคนมีคู่บางคนอยาก move on นะคะอยากออกไปมีชีวิตที่อิสระนะคะเป็น1 เหรียญนะคะตรงนี้นะคือมันมี2 ทางเลือกนะคะกับอีกบางคนนะคะที่เป็นชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะเขามาง้อแล้วรู้สึกว่ายังรักเขาอยู่นะคะยังมีความรักที่ดีต่อใจยังกลับไปสวีทกันได้เหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่คืนดีกันนะคะส่วนกลุ่มที่จะไปต่อจะ move on นะคะก็คิดว่าเขาจะเลือกเป้าหมายชีวิตของเขาการไปโฟกัสกับความสำเร็จในชีวิตของเขามากกว่านะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็น2 ทางออกนะคะให้กับคนที่ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอยู่ในจุดที่จะไปต่อกันได้ไหมนะคะอ่ะขอดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหน่อยซินะคะเพราะนั้นเดทจบแล้วเริ่มใหม่นะบางคู่นะคะความสัมพันธ์ที่มีคู่เนี่ยจบแล้วกลับมารักกันใหม่แต่บางคู่คือจบแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะขอดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแฮงแมนโอ้ยรอกันนะคะ
เรื่องราวความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอ3ใบดีกว่าขอ3ใบนะคะเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรบ้างเด็กถือถ้วย5ดาบ ยังไงเนี่ยสเวนเหรียญนะคะคุณโกรธกันคุณงอนกันคุณบล็อกกันหรือเปล่านะคะ5ดาบแอบส่องกันอยู่ดูท่าทีกันอยู่นะคะไม่ยอมเข้ามาง้อเป็นอะไรกันเอ่ยเดือนแห่งความรักนะทำไมยังดูท่าทีดูลาดเรายังไงไม่รู้นะคะแต่ในท้ายที่สุดนะคะเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งที่แบบฝ่ายที่ยังรู้สึกดีๆต่อกันนะคะอาจจะแบบมางอนง้อมาขอโทษทั้งนั้นเขาอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้นะคะแต่มางอนง้อกันแล้วก็เหมือนกับขอคืนดีกันนะคะขอมาใช้ช่วงเวลาดีๆในช่วงวาเลนไทน์ตรงนี้นะคะแล้วจะเป็นยังไงนะคะคุณจะให้โอกาสเขาไหมอ่ะนะหรือไพ่อาจจะสลับตัวตนคุณอาจจะไปง้อเขาก็ได้นะคะอ่ะจะได้รับโอกาสไหม Emperor นะคะซีเรียนขออีกหนึ่งใบ The Fool นะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีการตกลงกันนะคะเหมือนกับเป็นความรักของคุณที่เหมือนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าเหมือนกับจะให้อิสระต่อกันมากยิ่งขึ้นน่ะเหมือนไม่อยากที่จะผูกมัดกันแบบเดิมอะไรแบบนี้นะคะเหมือนมันมีความข้อตกลงนะคะมันมีอะไรกันที่แบบว่าเป็นลักษณะของคุยกันแบบผู้ใหญ่อะนะคะมี Emperor เข้ามาคุยกันแบบผู้ใหญ่แล้วก็ให้อิสระกันในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นในแง่มุมใหม่ๆของความสัมพันธ์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีปัญหาอะไรที่มันทำให้ความรักของเราเปิดเผยไม่ได้นะคะตรงนี้เราก็ไม่อยากจะหลังอีกคนหนึ่งไว้นะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้ให้อิสระกันดีกว่าคือถ้ากลับมาคบกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคบกันไปแล้วเขาไปเจอคนที่ดีกว่าหรืออะไรตรงนี้นะคะเดอะฟูลเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าจะไม่เหนี่ยวรั้งไว้นะคะแต่ณตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณก็ยังกลับมาคบกันเพราะว่ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่พลังของไพ่ออราเคิลตรงนี้นิดนึงนะคะชาวราศีพฤษภขอบคุณชาวราศีพฤษภมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะไพ่บอกว่าอะไร The Face นะคะเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะถ้าใครที่รักกันแล้วต้องจบกันลงไปนะคะเดทขึ้นมานะเฟซขึ้นมาเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆนะคะเพราะนั้นก็อย่าคิดมากนะคะบางทีการจบเพื่อเริ่มใหม่เนี่ยอาจจะทำให้คุณมีชีวิตมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราส่วนใครนะคะที่ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันคุณก็ได้กลับมาคบกันรักกันเหมือนเดิมนะคะ Royal Heart นะคะKeen it up นะคะความรู้สึกอะไรที่มันแย่ๆความรู้สึกล้มเหลวอะไรที่เจอปัญหาความกดดันนะค่อยๆปลดปล่อยมันออกไปจากใจของเรานะคะเหมือนบ้านเราอะใช่ไหมคะก็ต้องมีแบบ big cleaning ใช่ไหมคะต้องทำความสะอาดแล้วมันก็น่าอยู่มากขึ้นจิตใจของเราก็เหมือนกันนะคะกวาดความทุกข์ความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกอะไรไม่ดีคำพูดอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจนะคะกวาดมันทิ้งไปนะคะแล้วก็เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาดีกว่านะคะชีวิตเราจะได้แบบสดใสนะคะมีกำลังใจที่ดีดึงดูดพลังบวกๆเข้ามาในชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะดึงดูดความสำเร็จสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ดีมากกว่าเดิมนะคะมาดูว่านางฟ้าจะบอกว่าอะไร forgiveness นะคะนางฟ้าก็บอกว่าให้อภัยเหมือนกันนะอย่าผูกใจเจ็บอย่าอาฆาตอย่าเครียดแค้นนะคะถ้าเกิดว่าในสถานะของคนที่แบบเหมือนถูกทำร้ายมีมือที่สามหรืออะไรเข้ามาตรงนี้นะคะเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันก็อาจจะแบบได้ไปต่อในแบบของเรานะคะ be assertive นะคะกล้าพูดกล้าขอความช่วยเหลือกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะอะไรชอบอะไรไม่ชอบต้องบอกบ้างนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยคนอื่นๆจะไม่สามารถเข้ามาแบบเดาใจเราได้ตลอดนะคะนะเพราะนั้นหรือบางทีเนี่ยเรากล้าโชว์ความสามารถนะ be assertive ตรงนี้นะคะกล้าโชว์ความสามารถกล้าโชว์ศักยภาพของเราแล้วความสำเร็จเนี่ยจะมาหาเราแบบปังๆยิ่งขึ้นนะคะ within the next few weeks
ปัญหาอะไรที่มันแบบทำให้คุณติดเป็นอุปสรรคอยู่ตรงนี้นะคะไพ่บอกว่าอีกไม่นานอีกไม่กี่สัปดาห์อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะหรือปัญหานี้จะคลี่คลายไปนะคะโอเคเลยตรงนี้นะคะขอบคุณชาวราศีพฤษภมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะขอให้แก้ปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาชีวิตให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีความสุขสมหวังแล้วก็สําเร็จกับสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจทําอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ